คุณเพียวนะครับคุณเพียวเป็นผู้ชนะในแคมเปญของ Samsung นะครับที่จะได้มาเรียนรู้วิธีการทำคลิปวิธีการทำวิดีโอคอนเทนต์กับ Ultra Story เหมือนว่าเพียวคิดมาบ้างแล้วใช่ป่ะใช่ค่ะแต่เอามาอวดหน่อยดิก็อย่างที่คิดไว้อย่างตอนแรกที่เพียวส่งนะคะก็จะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับอยากทำเกี่ยวกับน้องหมาจรจัดมาแล้วมาแล้วอย่างตอนนี้มันจะมีปัญหาเรื่องฮีทสโตรกก็คือแบบน้องหมามีอัตราการเสียชีวิตเยอะมากจากอากาศร้อนมันมีอันนึงที่เพียวคิดขึ้นมาก็คืออยากให้น้องหมาลองเลียไอติมดูเราว่าไอเดียนี้น่ารักครับเพราะว่าเวลาเราไอติมให้หมาเลียเนี่ยก็คือหมาจะทำหน้าฟินเพราะว่าเขารู้สึกมีความสุขวันนี้เราจะให้เพียวถ่ายวิดีโอนะครับก็คือให้หมาเนี่ยเลียไอติมดับความร้อนเราจะใช้โหมดสโลโมนะครับก็คือตอนหมาเลียเนี่ยแลบปกติเวลาหมาเลียมจะเร็วใช่ไหมแต่เวลาเราใช้โหมดสโลโมลิ้นจะแบบที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเราจะได้เก็บรายละเอียดทีนี้ปัญหาของหมาร้อนคืออะไรบ้างเรามาแตกช็อตเป็นช็อตๆไปว่าเราจะถ่ายยังไงก็คือเราก็ต้องถ่ายหมากำลังแบบลิ้นห้อยกำลังหลบแดดอยู่กำลังไปหลบตามซอกหลืบกำลังหาน้ำกินอะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยเดี๋ยวเราจะให้เพียวถ่ายเปิดเวลาเราถ่ายหมาเนี่ยถ้าเกิดเรานั่งยองลงอ่ะมันจะเป็นมุมสายตาระดับเดียวกันกับหมาแล้วมันจะทำให้ใกล้ชิดหมามากขึ้นลองดูได้ลองนั่งยองพอเราถ่ายออกมามันดูไม่ค่อยร้อนเลยอ่ะทีนี้เราใช้อะไรช่วยได้รู้ไหมเราใช้ insert ช่วยเดี๋ยวเราถ่ายดวงอาทิตย์เลยมันจะได้รู้สึกว่าแบบอากาศมันร้อนขึ้นเราจะเปิดช็อตทางแก้ไขยังไงดีก็ลองเป็นช็อตประมาณว่ายกลังไอติมมาวางท่ามกลางน้องหมาอย่างนี้ดีไหมคะเฮ้ยดีครับถูกต้องเพราะว่ามันต้องรู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่หลังจากนั้นเราก็จะให้หมาเนี่ยกินไอติมของเราใช่ค่ะเป็นช็อตๆไปเลยหมากำลังเลียน่ารักน่าดูเพราะเมื่อกี้เทสกับกูต้ากอลัมแล้วน่ารักมากตอนนี้เรามีอะไรบ้างแล้วนะเรามีปัญหามีทางแก้ไขเรายังเหลืออันนึงครับเพียวคืออะไรรู้ป่ะผลลัพธ์พอเรามีทางแก้ไขแล้วเราก็ต้องรู้ว่าผลลัพธ์เป็นยังไงใช่ไหมค่ะผลลัพธ์ที่ได้จากการเลียไอติมใช่ไหมคะใช่เราก็จะได้พวกการแสดงสีหน้าของน้องหมาที่แตกต่างใช่ถูกต้องรีแอคชั่นต้องมีต่อไปเราจะใช้โหมดซูเปอร์สเตดี้นะครับจะช่วยกันสั่นให้ภาพเนี่ยสมูทเวลาเราดูภาพจะไม่สั่นเลยนะครับใครกินบ้างพอได้มาเรียนรู้วิธีการทำวิดีโอคอนเทนต์กับ Ultra Story แล้วเป็นยังไงบ้างครับก็รู้สึกว่าอย่างเพียวไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนนะคะก็ได้รู้จากวิธีการทำวิดีโอคลิปที่ดูน่าสนใจมากขึ้นแบบเป็นขั้นตอนการเข้าหาหมารวมถึงสิ่งต่างๆเทคนิคการถ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ความรู้ด้านนี้มากขึ้นเยอะเลยก็สามารถนำไปปรับใช้ได้ง่ายแล้วก็เข้าใจง่ายค่ะวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณคุณเพียวด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณทุกคนที่รับชมสวัสดีครับ